ไปดูศึกมวย W Impact มวยไทยแอนด์บ็อกซิ่งนัดปฐมฤกษ์จัดใหญ่นะคะก็มีการนำเอา12คู่มวยมาตรวจร่างกายพร้อมที่จะขึ้นชกวันพรุ่งนี้แล้วค่ะที่เวทีมวยลุมพินีค่ะการแข่งขันมวยโลกรายการ Double Impact มวยไทยแอนด์บ็อกซิ่งโดยคุณนฤทธิ์สิงห์วังชาประธานสหพันธ์มวยแห่งเอเชียหรือ ABF และประธานที่ปรึกษาได้รวมกับ Thailand Boxing Promotion โดย2โปรโมเตอร์คุณสุพนัทจันแรมกับมิสเตอร์บริโกซานติกชาวฟิลิปปินส์รวมกันเปิดมิติใหม่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ค่ะนัดปฐมฤกษ์ชิงเข็มขัดมวยโลก2เส้น2สถาบันนะคะนั่นก็คือ ABF และ WBC เอเชียพร้อมมวยไทย3ยกด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีปริญญาเจริญผลหรือว่าที่รู้จักกันในชื่อน้องตุ้มมวยไทยยิมก็จะมาโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้ได้ชมด้วยนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะแต่ว่าบรรยากาศของวันนี้คือ12คู่มวยมันได้มีการตรวจร่างกายและชั่งน้ำหนักอย่างเป็นทางการที่มิรินคลับ RCA ปรากฏว่าทุกคนผ่านการตรวจไม่มีปัญหาค่ะสมบูรณ์พร้อมที่จะขึ้นสังเวียนนะคะสำหรับคู่เอกเป็นการป้องกันเข็มขัดแชมป์ ABF รุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทพิกัด168ปอนด์เป็นการเจอกันระหว่างกิติพงษ์เจียนฮาวโฮลูกครึ่งไทยสิงคโปร์จะพบกับวิลโชฟนักชกชาวอเมริกันแล้วก็อีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจเป็นการชกชิงเข็มขัดแชมป์ WBC เอเชียรุ่นซินเวอร์บิสเตอร์เวทพิกัด224ปอนด์ระหว่างฮัมซ่าอันบาบาฮานีจากคูเวตรอปะทะกับเอกภพไอแลนด์ยิมค่ะก็เป็นนักชกของไทยเรานะคะสำหรับการแข่งขันค่ะจะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้แล้วค่ะอาทิตย์ที่18สิงหาคมนี้นะคะที่สนามมวยเวทีลุมพินีถนนรามอินทราเริ่มตั้งแต่เวลา16 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ